ว่านนางฝักนะคะเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ในบ้านหน้าบ้านแล้วก็ตามร้านนะคะเอาไว้กวักเงินกวักทองกวักทรัพย์เข้าร้านแล้วก็เข้าบ้านนะคะกระถางเนี้ยปอนปลูกได้2เดือนแล้วค่ะก็ตอนแรกอะที่ปลูกอะกิ่งนี้กิ่งเดียวค่ะกิ่งนี้กิ่งเดียวเนี้ยเขาแตกมาอีกกิ่งหนึ่งค่ะเป็น2กิ่ง2ต้นแล้วค่ะก็2เดือนก็จะได้ประมาณเนี้ยค่ะสวยกำลังสวยงามเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกหรือว่าการขยายพันธุ์ว่านนางกวักกันได้เลยนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นต้นแม่ต้นแบบเก่าแก่เลยนะคะเป็นของแม่เขาแบ่งมาให้จากบ้านนะคะก็ต้นเขาจะโซมมากแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวปอนจะแยกเอาออกมาใส่กระถางเนี่ยค่ะเตรียมกระถางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็ใช่แล้วก็ตรงนู้นอีกอะค่ะเดี๋ยวจะเอามาลงกระถางนี้ค่ะเนี่ยค่ะน่าจะได้หลายต้นอยู่ค่ะน่าจะถึง10ต้นอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีขยายพันธุ์ว่านนางกวักกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะThank you.
อันนี้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปอนก็ย้ายมาไว้ใต้ต้นไม้นะคะเอาไว้ในที่แดดลำไรค่ะเขาจะไม่ค่อยชอบแดดนะคะว่านางกวักค่ะอันนี้ปอนคือปลูกเสร็จต้องรดน้ำนะคะแต่นี่ปอนไม่ได้รดเพราะว่าดินมันโดนน้ำฝนมา2วันแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนใกล้จะตกแล้วก็จะวางไว้อย่างนี้นะคะรอน้ำฝนค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะลองทำตามดูนะคะการปลูกว่านนางกวักง่ายมากๆเลยค่ะก็ชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ปอนด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย